เรื่องของเวรกรรมบาปบุญคุณสัญญาครับคุณสัญญาเล่าให้ฟังว่าเมื่อ 6-70 ปีผ่านมาแล้วตั้งแต่คุณยายของแกเนี่ยยังเป็นเด็กแกไปที่โคราชมีต้นไม้ป่าไม้เต็มไปหมดป่าดงเขียวครึ้มบ้านเมืองยังไม่เจริญหรอกสมัยนั้นราคาข้าวของก็ยังไม่แพงหูฉี่เหมือนปัจจุบันเงิน1สตางค์ก็ยังซื้อของได้คุณยายคุณสัญญาบอกว่ามีเงินบาทนึงกินก๋วยเตี๋ยวได้ตั้งเป็น10ชามเลยเชียวพกเงินบาทเดียวเลี้ยงเพื่อนได้เป็นขยงไม่น่าเชื่อเลยแต่แกยืนยันว่าเป็นความจริงแกเล่าว่าอึ่งเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะอย่างนึงคนแถวบ้านน่ะทำกินได้ทั้งหลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่แกรู้ก็คือเสียบไม้ย่างไฟครับเช้าวันนั้นการติดสอยห้อยตามแม่ไปก็ทำให้ยายเนี่ยไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่แกจำได้จนชั่วชีวิตไม่เคยลืมแล้วก็เล่าให้ใครต่อใครฟังมานับไม่ถ้วนแล้วนั่นก็คือเช้าวันนั้นเป็นวันที่ช่วงกลางคืนเนี่ยฝนเพิ่งจะตกป่าไม้มันก็ฉ่ำชุ่มไปหมดแล้วก็มีคนไปหาซื้ออึ่งกันมากแกเดินเข้าไปที่บ้านคนรู้จักกับแม่เขากำลังช่วยกันทำอะไรอย่างหนึ่งอยู่ที่แรกก็ไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรก็เลยชะโงกไปดูก็มองเห็นก็เห็นว่าพวกเขากำลังช่วยกันยกตะข่องมีอะไรอยู่ในนั้นหนักๆแล้วก็เทสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยลงไปในถังใหญ่ๆแกเห็นว่าสิ่งที่เขาเทในถังเป็นสิ่งมีชีวิตมันดิ้นมันกระโดดได้นั่นก็คืออึ่งอ่างนะครับอึ่งตัวงามเท่านั้นแหละยั่วเยี้ยเต็มไปหมดเขาเทกันลงไปหลายตะข่องด้วยกันยายคิดว่ามันน่าจะหลายร้อยตัวพวกมันก็ปีนป่ายตะกายกันจะออกจากถังแต่มันไม่ได้มีทางจะรอดไปได้อย่างที่มันต้องการหรอกเพราะว่าเขาตักน้ำเทลงไปในถังแล้วก็ตามด้วยเกลือเม็ดเทพรวดลงไปเสร็จแล้วเกลือก็เริ่มละลายเขาก็หยิบไม้คนไปคนมาในถังคนไปคนมาอยู่พักหนึ่งก็หยุดทำปรากฏว่าอึ่งทั้งหลายทั้งหมดเหล่านั้นพวกมันพากันดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่ไปมาแล้วที่สำคัญพวกมันพากันใช้ขาหน้าสองขานั่นแหละครับเช็ดปาดหน้าตาอยู่ไปมามันคงจะแสบตาเพราะว่าน้ำเกลือเข้าไปเนี่ยท่าทางมันเหมือนกับคนกำลังร้องไห้อย่างหนักเลยยั่วเยี่ยไปหมดแล้วก็มีบางตัวนอนหงายท้องแล้วขาทั้งสี่ก็เหยียดออกมันคงจะตายแล้วตายเหมือนกับตัวเขียดที่เหยียดขาตายครับยายเห็นอย่างนั้นก็เลยตะโกนเรียกแม่เสียงลั่นเลยให้มาดูแม่ก็มาพอแม่เห็นแม่แกก็รีบบอกให้เอามันออกเถอะเอามันออกจากน้ำเร็วๆจะซื้อเองอยากจะได้มันเป็นๆจะเอาไปบ้านแต่แม่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทำอะไรพอได้ยินว่าจะซื้อเนี่ยพวกเขาก็ช่วยกันตักอึ่งออกโดยใช้สวิงช้อนตักน้ำออกใส่ในถังน้ำอีกถังนึงเปลี่ยนน้ำใหม่เปลี่ยนหลายหนจนเกลือหรือว่าน้ำเกลือในหมดจากตัวอึ่งพวกมันคงจะหายแสบตามนะว่ายน้ำมันได้แล้วแต่ก็เห็นว่ามีหลายตัวที่ตายเนี่ยเขาก็หยิบออกไปแม่ของยายก็จ่ายเงินเข้าไปแล้วก็นำอึ่งทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยในสระน้ำที่วัดช่วยชีวิตอึ่งไว้คราวนั้นจำนวนมากมายยายไม่เคยลืมการกระทำของแม่เลยด้วยเหตุอย่างนี้ก็ทำให้ยายเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานละเว้นการทำบาปทำกรรมมาโดยตลอดผลบุญที่แม่ของยายได้ทำได้ส่งผลให้ยายเนี่ยคือตัวแกเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคนสุขภาพดีมาโดยตลอดแม่ของยายเป็นคนใจบุญสุนทานมาตั้งแต่อายุยังน้อยๆแกถือศีลครับไม่กินข้าวเย็นวันพระเนี่ยคงจะถือศีล8ไม่เคยทะเลาะเบาแว้งกับใครใจเย็นเป็นน้ำเลยยิ้มแย้มอยู่เสมอนอกจากช่วยอึ่งเป็นร้อยๆตัวก็ยังช่วยคนตกทุกข์ได้ยากอีกหลายคนชาวบ้านบางคนก็ว่าแม่ของยายเนี่ยพูดจายังไงไม่รู้ว่าคล้ายๆหมั่นไส้หมั่นไส้แม่ของยายหาว่าแกล้งทำเป็นคนใจบุญอยากจะให้คนชมอยากจะให้คนเห็นว่าเป็นคนดีอย่างนั้นแต่ยายแกยืนยันได้ว่าแม่ของยายไม่ได้ทำบุญเอาหน้าแน่นอนแกรู้จักแม่ของแกเป็นอย่างดีผลบุญต่างๆทำให้แม่ของยายเนี่ยอายุยืนมากมีชีวิตอยู่เกือบ100 ปีถึงได้สิ้นบุญจากไปก็ไม่ทรมานอะไรเลยนอนหลับแล้วก็หมดลมหายใจไปเฉยๆในมุ้งที่นอนอยู่ทุกวันเหมือนกับว่านอนหลับอย่างสุขสบายไปตลอดกาลแต่ตรงกันข้ามกับครอบครัวที่ขายอึ่งเนี่ยครับที่ว่าแม่ของยายไปซื้อมาเนี่ยยายได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวนี้เพิ่มมากขึ้นจากที่แม่ของยายเล่าให้ฟัง
คนที่มีบทบาทมากเป็นพ่อบ้านบ้านนี้ชื่อในบัวคนคนนี้ชอบทางเป็นพรานล่าสัตว์ไม่ต้องถามเลยว่าเขาจะฆ่าตัวอะไรไปบ้างโอ้ยมันเยอะแยะเหลือเกินมากมายนอกจากจะเอามาเป็นอาหารเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ยังขายแลกเปลี่ยนของอื่นกับเพื่อนบ้านอีกด้วยครอบครัวนี้ลูกดกลูกเยอะมีทั้งหมดตั้ง7คนด้วยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายในบัวนี่มีเมียดีเชื่อฟังผัวไม่ค่อยมีปากมีเสียงผัวสั่งยังไงก็ทำอย่างนั้นไม่ว่าจะเรื่องย่างอึ่งเอาไว้กินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สั่งมาเถอะแกทำหมดเนี่ยในบัวเป็นคนชอบออกคำสั่งแล้วก็ใจคอค่อนข้างจะดุร้ายแถมพูดจาไม่เข้าหูคนคือพูดขวางหูเพื่อนบ้านเขาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นคนอย่างนี้ก็อย่าหวังเลยว่าเพื่อนบ้านจะชอบเขาเนี่ยน้อยคนนักที่จะคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนสนิทสนมกับคนชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็แค่พูดจากันผิวเผินแล้วก็เดินจากกันไปแต่ว่าลูกๆในกลัวเขาทุกคนตวาดคำเดียวกลัวหงอกันไปทั้งบ้านกลัวมาตั้งแต่เด็กๆกันมาแล้วพอรู้ดีว่าพ่อเป็นคนยังไงวันหนึ่งในบัวไปฆ่าเขาตายมีเรื่องกันหน่อยเดียวพูดผิดหูกันเถียงกันแต่เพราะความเมาแล้วก็เป็นคนไม่ยอมคนอีกทั้งขี้โมโหหุนหันเอาปืนไปยิงฝ่ายโน้นตายตำรวจก็ตามจับก็หนีกระเซาะกระเซิงไปหลายเดือนแต่ในที่สุดก็ย้อนกลับมาบ้านก็เลยโดนรวบตำรวจจับเอาไปดำเนินคดีผลก็คือติดคุกกว่าจะได้ออกมาเป็นอิสระอีกทีก็หลายปีพอออกจากคุกมาก็แว่วข่าวไม่สู้ดีมีคนกระซิบบอกว่าเมียเขานางเลื่อนอายุ40กว่าเนี่ยแอบปันใจให้ผู้ชายอื่นไปแล้วในระหว่างที่เขาติดตารางแล้วผู้ชายอื่นคนนั้นก็ไม่ใช่ใครคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เป็นพ่อไม้มานานปีที่แรกในบัวโกรธมากแต่แล้วก็ตั้งสติได้สอบถามลูกๆว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าลูกๆ ก็พากันยืนยันว่าแม่ไม่เคยทำตัวอย่างนั้นชาวบ้านเข้าใจผิดกันไปเองมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เขาติดคุกเนี่ยคนข้างบ้านเขาก็มาช่วยซ่อมหลังคาให้ไม้กระดานบ้านผุเขาก็มาทำให้ก็เพราะว่าแม่เนี่ยไปวานเขามาชาวบ้านก็คงจะเอาเรื่องเหล่านี้ไปลือกันเองอันนี้ลูกบอกอย่างนั้นพอในบัวรู้ก็ไม่พูดอะไรเขาออกมาจากคุกท่าทางเป็นคนใจดีใจเย็นลงไปเพราะคงจะเรียนรู้แล้วว่าคุกเป็นยังไงเสร็จแล้ววันหนึ่งไปยิงสัตว์แล้วเกิดการผิดพลาดไปกับเพื่อนสองคนดันไปยิงเพื่อนตายเพราะความเข้าใจผิดว่าเพื่อนเป็นสัตว์ที่กำลังต้องการล่าเอาละทีนี้อยู่ๆก็ติดคุกอีกถึงไม่ได้ตั้งใจก็ตามเข็ดขยาดเสร็จแล้วเรื่องติดคุกถูกจองจำทีนี้ก็เลยเพ่นหนีจะไม่ยอมให้ตำรวจจับได้อีกหนีหายไปเป็นปีๆแล้ววันหนึ่งก็เกิดไปได้ข่าวจากใครไม่รู้ว่าเมียเขามีผัวใหม่เขามาเลยพร้อมกับปืนลูกซองจะมาฆ่าเมียมาคาดคั้นอย่างหนักเมียไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ไม่ยอมรับเขาก็บังคับจะให้รับให้ได้อยู่ๆเขายิงเมียเปรี้ยงแต่ว่าลูกสองคนกลับรับเคราะห์แทนเพราะว่าเข้ามาขวางจะห้ามพ่อโดนปืนนี่ล้มกลิ้งกันไปลูกสาวตายไปสองคนปืนลูกซองกระสุนปืนลูกซองที่เขาระเบิดออกไปเนี่ยก็ตกใจกันหมดเขาก็แผ่นหนีทันทีเมียก็ตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกเสียลูกไปสองคนยังไม่พอหวนกลับมาลักยิงคนข้างบ้านที่ว่าเป็นชู้กับเมียเขาอีกตายไปอีกคนนึงทั้งที่คนคนนั้นไม่รู้อีโนอีเน่อะไรด้วยเลยเขาทำบาปอย่างหนักหนีไปหลบซ่อนในป่าเจ้าหน้าที่ก็หาตัวล่าตัวเขาเพราะว่าถือว่าเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่งตำรวจตามไปจนเจอเขามีที่ซ่อนเป็นกระท่อมเล็กเขาไม่ยอมให้จับเขายิงสู้กันอุตลุดเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงเขาคงจะรู้ตัวเองว่าต้องแพ้นะถ้าไม่ตายก็ต้องถูกจับได้ถูกจับได้คราวนี้ไอ้เรื่องที่จะได้ออกมาเป็นอิสระอีกครั้งก็คงยากมากเขาก็เลยตัดสินใจสู้ตายแล้วก็จริงอย่างที่เขาต้องการนั่นแหละสู้แล้วก็โดนตำรวจยิงตายตายคากระท่อมเลยคนกระท่อมก็เห็นสภาพศพเขานอนกำปืนอยู่จมกองเลือดในกระท่อมมีเสบียงอาหารพร้อมสับไปเจออึ่งย่างเสียบไม้ตากแห้งจำนวนหนึ่งเชื่อว่าเขาคงจะหาอึ่งมาทำเองหรือไม่ก็ไปซื้อจากชาวบ้านเอาไปตุนเอาไว้ผลกรรมที่เขาทำเอาไว้ทั้งหลายทั้งปวงมันตามทันเขาแล้วด้วยจุดจบที่น่าสยดสยองสงสารก็แต่ลูกๆของเขาต้องมาตายไปด้วยกระสุนปืนของผู้เป็นพ่อพ่อที่ใจคอดุร้ายนะไม่ต้องถามเลยว่าแม่นี่จะเสียใจขนาดไหนพอรู้ว่าผัวโดนตำรวจยิงตายไม่ได้เสียน้ำตาสักหยด
ความเสียใจได้ให้กับลูกสองคนไปหมดแล้วครอบครัวนี้หลังจากที่นายบัวตายแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกินลูกๆที่เหลืออีก5คนบางคนก็แต่งงานบางคนก็ยังไม่ได้แต่งอยู่กับแม่จนมีอายุมากๆด้วยกันไม่เคยจะมั่งมีเงินทองกับเขาเลยทั้งที่แต่ละคนก็ไม่มีใครขี้เกียจนะขยันมันน่าแปลกพอทำมาหาเงินได้ก็มักจะมีอาการเจ็บป่วยกันขึ้นมาไม่แม่ก็ลูกคนใดคนหนึ่งเงินทองที่หาได้ก็มีอันหมดเปลืองไปยายก็บอกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยทำบาปทำกรรมมาไว้ฆ่าอึ่งเป็นจำนวนมากมายแล้วคนเป็นพ่อก็ฆ่าสัตว์ต่างๆอีกไม่รู้อะไรต่ออะไรนักหนาเยอะแยะไปหมดผลกรรมนั้นก็ส่งมาถึงลูกถึงเมียถึงครอบครัวโอ้น่ากลัวครับที่จังหวัดอยุธยาปีนั้นหนาวกลางเดือน12น้ำนองตะลิ่งเนี่ยเขาลอยกระทงกันแต่ว่าตะขุนนี่แกไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นเพราะแกนอนเจ็บมานาน3เดือนแกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าแกเป็นโรคตับแข็งอายุก็มากตั้ง70กว่าแล้วถ้าผ่าตัดก็ต้องเสี่ยงมากอีกทั้งร่างกายแกก็ไม่แข็งแรงเลยหมอก็ให้ลูกกับเมียหารือกันว่าจะเอายังไงจะให้ผ่าหรือไม่ผ่าลูกเมียก็คุยกันลูกๆ3คนกับยายเนื่องเมียแกก็ปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดแล้วก็ตกลงกันว่าจะเอากลับไปรักษาที่บ้านไปกินยาไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าไม่อยากให้ตาขุนตายเร็วอยากจะให้อยู่ต่อไปอีกสักหน่อยเอามาบ้านชาวบ้านก็มาเยี่ยมถามข่าวกันว่าเป็นยังไงมั่งพอรู้ว่าตาขุนเป็นโรคตับแข็งก็แปลกใจเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าคนตับแข็งก็พวกที่กินเหล้าเมายาหนักๆแต่ตาขุนแกคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบยาแล้วแกจะเป็นโรคนี้ได้ยังไงยังไงก็ตามมาหมอเขาก็บอกอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เลยพากันพูดว่าคนไม่กินเหล้าก็ตับแข็งได้เอ๊ะประหลาดจริงว่าอย่างนั้นตาขุนนี่แกเป็นคนดีไม่มีเรื่องมีราวกับใครเขาแกทำแต่งานวันๆก็อยู่แต่ในไร่ในนาแล้วก็ในสวนทำงานออกกำลังตลอดวันไม่เกี่ยวข้องกับเหล้ากับยาตาขุนนอนเจ็บอยู่ที่บ้านลูกเมียก็หายาต้มยาโบราณมาให้กินควบกันไปกับยาหมอจากโรงพยาบาลช่วยกัน2ยาเลยแต่ก็ไม่ได้ผลอาการมันจะทรุดหนักลงไปทุกวันต้องนอนจนสะโพกเน่าเพราะว่าเป็นแผลกดทับยายเนื่องก็พูดกับตาขุนอย่างสงสารบอกว่านี่มันเป็นเวรกรรมอะไรของแกวะเนี่ยฮะตาขุนมันถึงได้เป็นอย่างนี้แกทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้มั่งหรือเปล่าวะเนี่ยข้าก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ยายเนื่องงั้นสงสัยจะเป็นกรรมจากชาติก่อนนะแกต้องทำมาไว้แน่แกอย่าคิดมากนะมันเป็นเวรกรรมคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้อย่างนั้นถึงชาตินี้ไม่ได้ทำชาติก่อนก็อาจจะทำไว้ก็ได้เออข้ารู้แกไม่ต้องพูดหรอกแล้วยายเนื่องก็คุยกับลูกๆบอกว่าตาขุนนี่ทำกรรมอะไรไว้ถึงได้สะโพกเน่าลูกก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่ทำให้พ่อเป็นอย่างนั้นก็ตัวเขาเองยังไม่รู้คนอื่นจะรู้ได้ยังไงเสร็จแล้วยายเนื่องก็นึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งตาขุนเนี่ยเคยทำบาปไว้เมื่อครั้งที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆยังไม่มีลูกมีเต้านี่ตาขุนแกเคยทำบาปเอาไว้หนหนึ่งแกจำได้หรือเปล่าโอ้ยก็นึกไม่ออกอะแกเคยเลี้ยงวัวแกจำไม่ได้เหรอบ้านเราไม่เคยเลี้ยงวัวนี่ทำไมจะไม่เคยตอนแต่งกันใหม่ๆยังไงล่ะที่แม่แกให้มาตัวนึงอะไอ้ตัวใหญ่ๆมันชื่ออะไรนะเนี่ยเดี๋ยวนึกไม่ออกตาขุนแกก็คิดตั้งนานเสร็จแล้วแกก็พยักหน้าเออใช่ๆก็นึกออกแล้วมันชื่อไอ้แดงเออนั่นแหละไอ้แดงนั่นแหละแกโมโหตีมันจนขาหักลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้นอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่ในคอกแกจำได้ยังจำได้เออใช่ข้าว่าแกนี่ก็คงเหมือนอย่างวัวนั่นแหละกรรมวัวมันมาหาแกแล้วอะตาขุนตาขุนแกเงียบไม่พูดอะไรอีกแต่ว่ายายเนื่องยังพูดต่อตาขุนก็บอกให้ยายเนื่องหยุดพูดได้แล้วไม่อยากฟังก็ว่างั้นทำไมอะข้าไม่ชอบข้าอยากจะลืมข้าไม่คิดถึงมันนานแล้วคิดทีไรข้าปวดหัวทีนั้นแกอย่าพูดเรื่องนี้อีกนะยายเนื่องก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ข้าเห็นว่าเป็นความจริงแกทำกับวัวไว้กรรมมันก็สนองแกข้าบอกให้หยุดพูดยังไงล่ะข้าไม่อยากจะฟัง
เออไม่พูดก็ไม่พูดยายเนื่องแกไม่พูดกับตาขุนแต่แกไปเล่าให้ลูกๆฟังว่าแกนึกออกแล้วตาขุนโดนกรรมอะไรเข้ากรรมทำไว้กับวัวหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวกันแล้วกรรมมันมาตามสนองตาขุนนะดูเหมือนว่าไอ้เรื่องนี้ทำให้ตาขุนนี่กระวนกระวายใจมากแกถึงกับนอนลืมตาโพลงแล้วก็บอกกับยายเนื่องว่าแกกลัวตายเอ้ยตาขุนแกจะไปคิดอะไรวะคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละแกอย่าพูดเรื่องตายที่ข้ายังไม่อยากตายข้ากลัวไอ้วัวตัวนั้นมันตายยังไงข้าจำได้ไม่ลืมเลยมันนอนลืมตาโพลงยายเนื่องนะพยายามไม่พูดเรื่องวัวเพราะว่านึกสงสารผัวก็เลยนิ่งเงียบเสียแต่ว่าตาขุนก็ยังพูดเรื่องที่วัวมันต้องตายเพราะว่าแกไปตีมันแกเคยห้ามไม่ให้ยายเนื่องพูดเรื่องนี้แต่ตอนนี้แกกลับพูดซะเองคือเจ้าวัวตัวนั้นมันดื้อรั้นไม่เชื่อไม่ฟังแกก็เลยฟาดมันไม่ยั้งตามเนื้อตามตัวตีตามตัวไม่สะใจตีขามันเข้าอย่างไม่นับเลยจนกระทั่งมันล้มลงในคอกจากนั้นก็ไม่ลุกอีกเลยนอนจมสิ่งสกปรกอยู่ในคอกนี่นานเป็นเดือนสีข้างก็เน่าเฟะมันร้องอย่างน่าสงสารเสร็จแล้วก็ตายไปในที่สุดแล้วแกจะพูดทำไมตะขุนก็ไหนแกห้ามไม่ให้ข้าพูดนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องพูดเออสงสัยเขาจะให้แกพูดสารภาพบาปที่แกทำมาไว้อะมั้งใครให้พูดอะก็เจ้ากรรมในเวรนะที่แกอย่าพูดไอ้เรื่องน่ากลัวข้ายังไม่อยากให้เจ้ากรรมในเวรนั้นมาตอนนี้หรอกตาขุนนี่แกกลัวตายมากแม้แกจะไม่ไหวแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่อยากตายบอกยายเนื่องให้ไปหาพระมาไว้ใกล้ๆเพราะว่าแกเห็นผีวัวมาหาตอนดึกๆเงียบๆคนนอนหลับกันหมดเนี่ยแกตื่นมาเห็นวัวผีมายืนตรงหัวนอนมันมาจริงๆแล้วตาขุนฮะนี่ยายเนื่องเขาจะหลอกแกหาสวรรค์อะไรมันจะขวิดข้าข้าหนีมันไม่ได้แกไปเอาพระมาตั้งที่หัวนอนข้านี่มันจะได้ไม่มากวนข้ายายเนื่องก็ไปยกพระบูชามาตั้งไว้หัวนอนตาขุนก็ยกมือไหว้ท่วมหัวโอ้สาธุขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองลูกด้วยเถอะเสร็จแล้วกลางคืนตอนดึกตาขุนก็เพ้อยายเนื่องนอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ปลุกผัวลุกนั่งนิ่งฟังอยู่ว่าตาขุนละเมอเรื่องอะไรก็ไอ้เรื่องวัวนั่นแหละข้าไม่ได้ตั้งใจทำเองนะข้าไม่ได้ตั้งใจก็เองมันดื้อข้าไม่อยากจะทำหรอกไม่อยากจะทำเองยกโทษให้ข้าด้วยนะอย่าทำข้านะยายเนื่องได้ยินตาขุนร้องดังมากก็เขย่าตัวปลุกให้แกตื่นแกก็ตื่นมาพร้อมกับความหวาดกลัวยายเนื่องก็บอกว่าแกฝันไปฝันเหรอโอ้ยทำไมมันเหมือนวัวมาจริงๆเลยวะยายเนื่องไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรหรอกตาขุนแกก็ปลอบผัวแกจนสงบก็ม่อยหลับไปตาขุนก็ร้องเอะอะขึ้นมาอีกคราวนี้ตาขุนไม่ได้หลับแต่ว่าลืมตาอยู่โบกมือไปโบกมือมาโอ้ยายักวิดเจ็บโอ้ยเจ็บไปพ้นไปยายเนื่องเขย่าแขนให้ตาขุนรู้ตัวแต่ว่าตาขุนนอนตาเหลือกนะโบกมือร้องลั่นแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวบอกยายเนื่องว่าวัวมาขวิดเอาขวิดที่ไหนอ่ะหัวนอนน่ะอุ้ยหัวนอนน่ะมีแต่พระวัวผีไม่มาหรอกตาขุนยกมือไหว้ท่วมหัวพึมพำสาธุสาธุตาขุนบอกยายเนื่องว่าวัวมันจะมาเอาแกไปแกไม่อยากไปก็ไล่มันก็ขวิดแกเจ็บมากเจ็บไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแกนี่เป็นแผลไปหมดแล้วยายเนื่องก็บอกตาขุนว่าไม่ได้เป็นอะไรตาขุนก็ไม่เชื่อบอกว่าเจ็บไปหมดเลยวัวมันขวิดมันจะเอาแกไปอยู่ด้วยแกกลัวมากไม่อยากไปไม่อยากตายไปนิมนต์พระมาที่บ้านหน่อยอยากจะถวายสังฆทานอย่าว่างั้นตอนเช้ายายเนื่องวันนิมนต์พระมาให้ตาขุนถวายสังฆทานตาขุนก็สบายใจมากขึ้นที่ได้ทำบุญแกก็บอกยายเนื่องว่ายังไม่อยากตายแต่ถ้าเขามาเอาตัวไปจริงๆแกก็คงจะขัดขืนเขาไม่ได้แกให้ยายเนื่องเรียกลูกๆมาพร้อมหน้ากันทั้ง3คนแล้วก็สั่งเสียให้รักใคร่ไม่ทะเลาะกันมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันอย่าคิดเล็กคิดน้อยทำอะไรผิดพลาดพลั้งเผลอล่วงเกินกันก็ต้องให้อภัยกันแล้วที่สำคัญอย่าทำเวรทำกรรมเพราะมันหนีไม่พ้นดูแกเป็นตัวอย่างทำยังไงก็ได้อย่างนั้น
ชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันอีกลูกเมียก็น้ำตาไหลพรากสะอึกสะอื้นบีบมือบีบแขนแกหลังจากแกสั่งเสียเสร็จแล้วตาขุนก็พูดไม่ได้อาการเพียบหนักนอนลืมตาโพลงตั้งแต่บ่ายไม่พูดอะไรเลยแล้วขาดใจตายตอนสองทุ่มลืมตาโพลงเหมือนกับวัวตัวนั้นยายเนื่องต้องปิดตาให้แกกลั้นสะอื้นด้วยความสงสารจับใจครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับ